สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวฤทธิ์ลือชาแจ้งความหลังถูกสวมรอยยี่ห้อลูกชิ้นงานเข้าอย่างจังเลยล่ะค่ะสำหรับยอดนักแสดงบู๊รุ่นใหญ่ฤทธิ์ลือชาที่โดนสวมรอยยี่ห้อไส้กรอกจนตกเป็นประเด็นข่าวใหญ่เนื่องจากกรณีบุกจับแหล่งผลิตไส้กรอกปนเปื้อนที่จังหวัดชลบุรีพร้อมของกลางมูลค่ากว่า 700,000 บาทเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหนึ่งในนั้นมีการเลียนแบบลูกชิ้นยี่ห้อฤทธิ์รสเด็ดของฤทธิ์ลือชาจนทำให้เจ้าตัวต้องเข้าแจ้งความที่สน.โคครามเพราะถูกนำแบรนด์สินค้าไปแอบอ้างผลิตเป็นลูกชิ้นและไก่ยอปลอมแถมยังมีข่าวปรากฏจากประเทศเมียนมาว่ามีเด็กที่รับประทานลูกชิ้นยี่ห้อที่ถูกแอบอ้างจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลถึง9คนและหนึ่งในนั้นมีผู้เสียชีวิตไป1คนซึ่งเฟซบุ๊กลูกชิ้นเนื้อฤทธิ์รสเด็ดได้โพสต์ข้อความชี้แจงว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานและเกิดอันตรายกับผู้บริโภคนั้นทางลูกชิ้นฤทธิ์รสเด็ดขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่าสินค้าในข่าวไม่ใช่สินค้าที่เป็นผลผลิตจากทางเรานะครับทางโรงงานของเรามีการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานองค์กรอาหารและยาและมีมาตรฐานฮาลาลของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยทุกประการปัจจุบันทางแบรนด์สินค้าฤทธิ์รสเด็ดมีเพียงสินค้าประเภทลูกชิ้นเท่านั้นมิได้มีสินค้าประเภทอื่นใดทั้งสิ้นทางเรากำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบและหาที่มาของสินค้าที่แอบอ้างและจะประสานกับทางการเพื่อดำเนินการต่อไปจึงขอเรียนชี้แจงมาเพื่อให้ทุกท่านทราบครับและเพื่อเป็นการยืนยันในมาตรฐานและเพื่อความสบายใจของลูกค้าทุกท่านลูกค้าสามารถนำเลขอย.และเลขฮาลาลที่ได้รับอนุญาตตามรูปด้านล่างไปตรวจสอบกับทางเว็บของทางการได้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ TNN Thailand อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ